ตอนนี้เราก็เข้ามาที่หอประชุมเพื่อที่จะมาซื้ออะไรลูกชุดพละกางเกงพละกางเกงพละแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าโอเคไปดูที่ถามพี่เขาวันนี้มาพร้อมกับลมแรงมากนะคะซึ่งวันนี้เรามาที่โรงเรียนคุณจะผู้ชายอีกแล้วเรามาจะปิวแล้วอุ๊ยมาทำอะไรวันนี้มาจ่ายค่าเทอมนะคะแล้วก็มามอบตัวน้องมุกนะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะเราก็พาน้องมุกนะคะไปเสียค่าอะไรบ้างนะค่าบำรุงกับค่าอะไรส่วนกิจกรรมอะไรต่างๆของเรียนเขานะคะแล้วก็หลังจากที่ชำระเสร็จแล้วจะโชว์หรอคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่หอประชุมหรือห้องประชุมกันต่อนะคะแม่ก็อาจจะเก็บแบบภาพหรือว่าบรรยากาศมาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะถ่ายลำบากนะคะโอเคน้องมุกดีใจไหมนี่น้องมุกว่าเต็มยศเลยวันนี้เรานั่งรถอะไรกันนะสุบุรุนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่หอประชุมกันก่อนละค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่หอประชุมเพื่อที่จะมาซื้ออะไรลูกชุดพละกางเกงพละชุดพละกางเกงพละแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าโอเคไปดูที่ถามพี่เขาไปถามพี่เขาว่าเสื้อพละค่ะมาเอากระเป๋ามาให้แม่ก่อนกางแขนเอากางแขนเอาให้มันใส่สบายแล้วลูกนะตัวใหญ่เดี๋ยวให้ผู้ปกครองดูด้วยเนาะพอไหมลูกใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งมันจะใหญ่ไปไหมคะเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมลูกเอาตัวเอาใส่เนี่ยค่ะกางเกงรองเกงเสื้อ XL นะเอาตัวไหนดีอันนี้จะเป็นเกงไหนพูดลองเลยลูกจับลูกใหญ่ไปไหมเลยไม่ใช่ใช่ถ้าในนี้น้องน่าจะได้เนาะโอเคโอเคค่ะตัวนี้ก็ได้ถ้าผู้ปกครองเอาไปแล้วถ้าใส่ไม่ได้เอามาเปลี่ยนได้โอเคค่ะโอเคค่ะได้ไปโอเคค่ะแล้วกระเป๋าก็ไปกล่องตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะไปลูกไปน้องมุกเดินไปกล่องรายละเอียดตรงใบสั่งซื้อนี่ตัวนี้นั่นแหละแล้วหนูก็เขียนเลยนั่งลงเมื่อกี้นี้เสื้อหนูอะไรไซส์อะไรลูกเสื้อพละไซส์ XL เขียนชื่อด้วยสองใบเลยไม่ใช่เด็กหญิงเขียนชื่อนามสกุลน่ะลูกไม่ต้องเด็กหญิงก็ได้ตอนนี้น้องมุกก็กำลังเขียนเอกสารนะคะเพื่อที่จะกรอกข้อมูลสั่งซื้อเสื้อพละนะคะใส่เสื้อตัว XL เลยนะดีไหมดีนะใส่ถุงมอสีฮะเดี๋ยวก็ซื้อใหม่อยู่ดีไปเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนู้นเคาน์เตอร์นู่นตรงนู้นอ่ะไปเดินไปเลยเอาตังค์ไปเดี๋ยวต้องชดใช้ด้วยนะเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาแบงค์พันเลยลูกแบงค์พันเดี๋ยวอยู่ตรงกลางๆมีตังค์ป่ะเนี่ยโอเคไปเงินเราเองค่ะนี่ยื่นให้คุณครูเขาYouTube ค่ะบอกคุณครูขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไปลูกเดี๋ยวเราไปรับของกันตรงจุดนู้นนะคะแม่ให้ใช่ไหมฮะไม่ใช่สิแม่ให้ได้หรอขอ10บาทด้วยนะมีติปเดี๋ยวส่งให้พี่เขาลูกค่ะก็คือถ้าสมมติว่าไปที่บ้านลองสวมดูแล้วไม่พอดีอย่าเพิ่งซักนะคะเก็บไว้ได้เลยค่ะแล้วนำใบเสร็จมาให้คุณครูเปลี่ยนได้นะขอบคุณมากค่ะเก็บใบเสร็จไว้โรงเรียนจะมีเงินสัดสรรคืนไปให้450นะใบเสร็จอย่าหายค่ะขอบคุณนะคะป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราก็มาทำเกี่ยวกับวันอะไรนะวันมอบตัวน้องมุกนะคะก็คือชำระค่าเทอมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาซื้อชุดพละก่อนเนาะเดี๋ยวชุดนักเรียนเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันอีกทีนึงใช่ไหมลูกใช่ไหมทำไมไม่พูดเลยอ่ะเหนื่อยกันเดินเข้าบ้านอีกแล้วค่ะเหนื่อยกันเข้าบ้านกลัวหมาเหรอเดี๋ยวแม่เรียกแท็กซี่ให้ก็ได้โอเคไหมเอาไปเดี๋ยวเราไปนั่งโรงเรียนกันจริงเหรอจริงแล้วก็เดี๋ยวชุดนักเรียนทำไมยังไม่ซื้อ
พราะว่าจะไปซื้อที่อื่นไม่ใช่ไปซื้อข้างนอกของพี่หมิวนั่นเองใช่ไหมลูกพี่หมิวยังไม่มาใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพี่แล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วล่ะนะคะค่ะไหนเอากระเป๋ามาโชว์นี่โชว์พี่หมิวหน่อยนี่พี่หมิวนอนอยู่นี่นะคะอื่นกินหมูถึงบ้านแล้วยาต้อยโอ้ยาต้อยยาต้อยไหนกระเป๋าเรียนนี่โชว์หน่อยโชว์กระเป๋าใหม่หน่อยแล้วเสื้อพละไหนให้พี่หมิวดูดิสั่งไซส์อะไรมาไซส์ XL ใหญ่มากเอาใหญ่เลยแล้วก็กางเกงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมิวก็ต้องไปเหมือนกันนะคะวันนี้ตาน้องมุกก่อนโอเคไหนดูดิใหญ่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่ไม่ได้หรืออะไรให้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งซักเอาไปเปลี่ยนเออพี่หมิวเก็บใบนั้นดีๆนะลูกเพราะว่าครูบอกว่าไว้เบิกนี่ใหญ่ไปปะจะถึงเข่าไม่ใหญ่หรอกแม่ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็อีนี่แล้วไม่เอาไซส์ส่วนได้ไหมแล้วกางเกงอ่ะกางเกงใช้ M ให้น้องลองดูดิกางเกงเหมือนจะใหญ่ไม่แกะกระดูกออกก่อนละลูกกางเกงมันมีหูดูดเขาบอกว่าให้ใส่กางเกงไม่ให้ใส่กางเกงลอยใช่ไหมคะคุณครูบอกเขาไม่ให้ใส่กางเกงขาลอยหูไม่ลอยหรอโอเคนี่กางเกงไหนวัดกางเกงให้แม่ดูหน่อยไหนเอากางเกงที่พี่หมิวลองวัดดูดิลูกอ๋อได้อยู่แล้วแหละไม่ใหญ่หรอกโอเคไหมเรียบร้อยไหมวันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะลาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากอะไรก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ไหมคะบ๊ายบายบ๊ายบาย